สวัสดีเพื่อนๆชาวยูน่าทุกคนด้วยนะครับตามสัญญาที่ให้ไว้ที่จะมาเปิดของและสเตตัสให้เริ่มจากสเตตัสจะปรับเปลี่ยนไปทางถึกมากกว่าเดิมแล้วก็ที่เหลือก็เหมือนเดิมครับเส้นสีจะเพิ่มมาแค่ผู้พิทักษ์นะครับส่วนเส้นสีก็จะเหมือนเดิมครับต่อไปจะเป็นการนำเสนอเซตแต่ละเซตที่ใช้อยู่นะครับเริ่มจากเซตล่าสุดครับเป็นเซตคู่ออโต้สกิลคู่สนับมือออโต้สกิลจะยัดจีดูนะครับเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการติดออโต้ชุดเกาะยังคงเดิมนะครับดาก้อนมูลยัด FC โคตรเสริมจะเป็นของใช้ล่าสุดนะครับซึ่งเพิ่มประสิทธิภาพในการติดออโต้สกิลเสริมอีกพันจะยัดเป็นรถดีเลย์นะครับส่วนแหวนเคจะยัดเทลอนเพราะว่ามันเพิ่มออโต้สกิลนะครับต่อไปจะเป็นเซตเพิ่ม HP ชั่วขณะนะครับเช่นในการบัฟสกิลรอดโคลอสเซียมนะครับของใช้ก็ยังคงเดิมครับตามรูปภาพเลยที่เหลือจะเป็นเซตดาบธาตุนะครับเริ่มจากไร้ธาตุครับใช้ดาบแอสตัมยัดสกอร์เปียนะครับส่วนที่เหลือจะใช้ของเหมือนของเซตสนับคู่ออโต้สกิลนะครับต่อมาจะไล่เป็นธาตุนะครับดาบแต้มมือก็จะใช้ดาบจันทร์สีครามนะครับดาบแสงก็จะใช้ดาบแบ่งแสงนะครับดาบธาตุยินจะใช้เอเมรัลด์โรอานะครับธาตุน้ำก็จะใช้ดาบเมคันนะครับส่วนเซตนี้จะเป็นเซตดาเมจเต็มสูบนะครับบวกออโต้สกิลก็ดาบธาตุลมครับจะใช้เป็นเซลเลียและเซตดาบธาตุดาบสุดท้ายนะครับดาบไฟคอร์พิเรอร์นะครับแล้วก็เซตรถดีเลย์ว่าใช้วัฟสกิลก่อนลงบอลนะครับเหตุผลที่เปลี่ยนจากซาโลเบต G มาเป็นซาโลเบต LC เพราะว่ามันเพิ่มความตึกระหว่างบัฟนะครับต่อไปจะเป็นการเทสลงบอสให้ดูนะครับเชิญรับชมได้เลยครับStrong
คุณที่ติดตามและรับชมเรื่อยมานะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ